ตอนแรกด้วยการโขลกพริกแกงก่อนใส่พริกชี้ฟ้าแห้งและเกลือลงไปโขลกให้เข้ากันตามด้วยกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ฝอยลูกผักชียี่หร่ากะปิพริกไทยและส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดถั่วจากนั้นโขลกให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้พริกแกงพะแนงแล้วใส่พริกแกงที่โขลกไว้ลงไปผัดเติมกะทิคนให้เข้ากันแล้วผัดให้แตกมันใส่อกไก่เติมกะทิอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลคนให้เข้ากันเร่งไฟใส่ใบมะกรูดโหระพาจากนั้นปิดไฟแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยแค่นี้ก็ได้พะแนงไก่พร้อมรับประทาน